แค่ควันยากันยุงในบ้านก็ยุงเยอะๆไม่รู้จะทำยังไงมาทำสูตรนี้ไม่ต้องจุดยากันยุงไล่ยุงหนีกระเจิงไม่เหม็นควันอีกต่อไปสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซาคูชาแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีสาระดีๆมาฝากคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะยุงเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะในสวนสำหรับคนที่ปลูกต้นไม้เยอะๆหรือว่าในบ้านเรือนของเรานะคะวันนี้ขอแนะนำสูตรนี้ไม่ต้องจุดไม่เหม็นควันด้วยค่ะทุกคนทำอย่างไรไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมขอคนละ1ไลค์1แชร์ Subscribeสาคูชาแนลด้วยนะคะเราไปทำน้ำยาไล่ยุงแบบไม่ต้องจุดยากันยุงกันเลยค่ะเข้าหน้าฝนยุงเยอะเหลือเกินบินให้ว่อนเลยค่ะทุกคนแต่ว่าจุดยากันยุงควันก็เหม็นนะคะฟุ้งเหม็นไปทั้งห้องเลยทำยังไงดีนะคะวันนี้แม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีมาฝากค่ะโดยที่เราสามารถไล่ยุงออกจากบ้านเรือนหรือว่าในสวนของเราโดยที่ไม่ต้องจุดให้เหม็นควันอีกต่อไปใครแพ้ควันยากันยุงก็ไม่ต้องกลัวเลยนะคะมาใช้สูตรนี้กันวันนี้ขอแนะนำ2สูตรง่ายๆค่ะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยเราก็ใช้ยากันยุงแบบขดนี่แหละนะคะยี่ห้อไหนก็ได้แล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็แอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์นี่ยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันค่ะทุกคนแล้วก็ขวดพลาสติกค่ะเป็นขวดเล็กก็ได้ถ้าเป็นขวดยาวๆนะใครมีขวดยาวๆก็ตัดครึ่งเลยค่ะนี่แม่จิ๋มมีขวดเล็กนะก็ไม่ต้องตัดนะคะให้พอเหมาะพอดีเลยหรือว่าจะเป็นแก้วพลาสติกหรือว่าจะเป็นแก้วก็ได้นะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะเราก็มานำขดม้วนยากันยุงแยกออกจากกันเลยค่ะแยกออกจากกันแล้วนะคะก็หักเป็นท่อนเล็กๆเลยนะคะสั้นยาวตามชอบใจเลยค่ะทุกคนบางยี่ห้ออาจจะแข็งหน่อยเนาะคุณผู้ชมก็นำไปแช่น้ำหรือว่าล้างน้ำก่อนก็ได้มันก็จะนิ่มขึ้นนะคะก็จะหักง่ายขึ้นนะคะทุกคนใช้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนล่ะคะแม่จิ๋มนะคะวิตามสะดวกเลยค่ะจะใช้ทั้งขดเลยหรือครึ่งขดก็ได้ตามสะดวกเลยค่ะแม่จิ๋มก็จะใช้1ขดไปเลยค่ะต่อ1แก้วนะคะหรือว่า1ขวดค่ะเด็ดตามที่ต้องการได้มากพอแล้วนะคะคุณผู้ชมก็หาถุงพลาสติกนะคะทุบเลยหรือใครมีเครื่องปั่นก็ปั่นได้เลยนะคะแต่ว่าไม่ควรที่จะใช้เครื่องปั่นรวมกับที่เราทำอาหารนะคะทุบให้แตกเลยค่ะให้ได้ประมาณนี้นะคะทุบหรือว่าบุบให้แตกเรียบร้อยนะคะมาดูลำดับขั้นตอนต่อไปนะคะเตรียมแก้วพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกก็ได้ค่ะทุกคนหรือว่าจะเป็นแก้วก็ได้มีอันไหนก็ใช้อันนั้นนะคะไม่จิ๋มใช้ขวดเล็กนะคะถ้าใครมีขวดยาวก็อย่าลืมตัดนะเดี๋ยวมันยาวมากเกินไปนะคะได้แล้วเราก็นํายากันยุงที่เราทุบไว้เรียบร้อยกอกลงไปเลยจ้า 1-2 ช้อนโต๊ะหรือว่าจะใส่มากกว่านี้ก็ได้ค่ะคุณผู้ชมจะใช้ในบ้านกี่จุดนะคะตรงไหนบ้างก็ทำตามจำนวนที่เราจะใช้เลยนะคะทุกคนนำยากันยุงลงขวดแก้วภาชนะที่เตรียมไว้เรียบร้อยนะคะวิธีแรกนะคะทุกคนเติมแอลกอฮอล์นะคะลงไปให้ท่วมเลยค่ะปิดฝาให้เรียบร้อยเขย่าขวดค่ะเราใช้แอลกอฮอล์นะคะเพื่อที่จะดึงสารไล่ยุงนะคะที่อยู่ในขดม้วนยากันยุงออกมาให้มีกลิ่นเยอะมากที่สุดโดยที่เราไม่ต้องจุดให้มีควันเหม็นอีกต่อไปให้รำคาญใจค่ะทุกคนถ้าเราใช้สูตรสมุนไพรยิ่งดีนะคะเดี๋ยวนี้ยากันยุงเขามีผลิตจากสูตรสมุนไพรเยอะแยะเลยนะคะทุกคนเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะเราได้น้ำยา กำจัดไล่ยุงในบ้านแล้วเรียบร้อยนะคะไปดูวิธีใช้กันนะคะเราก็นำไปวางตามจุดต่างๆที่เราเห็นยุงเยอะๆค่ะทุกคนเวลาใช้เราก็เปิดฝานะคะแล้วก็วางตามจุดต่างๆเลยมุมอับตรงไหนอะไรเงี้ยค่ะวางได้เลยวางตามมุมอับๆค่ะทุกคนวางเลยนะคะเปิดฝาทิ้งไว้นะคะกลิ่นของแอลกอฮอล์แล้วก็ยากันยุงเขาก็จะระเหยออกมายุงก็จะผ่านมาได้กลิ่นเขาก็จะไม่เข้าใกล้นะคะเขาจะหนีไปค่ะตามจุดตรงที่เรานั่งทำงานบ่อยๆนะคะหรือว่าห้องนอนอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยแล้วกี่วันเปลี่ยนครั้งล่ะคะสังเกตดูค่ะถ้ายุงเริ่มบินมาเยอะเราก็เปลี่ยนได้เลยแสดงว่ากลิ่นเขาเริ่มระเหยออกไปหมดแล้วนะคะสำหรับแม่จิ๋มก็ประมาณ 3-4 วันนะคะเปลี่ยนครั้งหนึ่งค่ะ
วิธีนี้นอกจากจะไล่ยุงแล้วนะคะทุกคนตรงไหนที่มีหนูนะคะเดินผ่านนะจะเห็นแบบมูลของเขานะคะหรือว่าแมลงสาบจิ้งจกตุ๊กแกอย่างเงี้ยทุกคนนำไปวางไว้บริเวณนั้นได้เลยนะคะแมลงสาบจิ้งจกตุ๊กแกก็จะไม่เข้าใกล้เลยค่ะมาดูวิธีที่2กันค่ะเราก็มาเด็ดม้วนยากันยุงนะคะหักเป็นท่อนๆเหมือนวิธีที่1กันเลยค่ะวิธีที่2นะคะเราไม่ต้องนำไปทุบหรือว่าบดให้ยุ่งยากเลยค่ะทุกคนได้แล้วก็นำยากันยุงที่เราหักเป็นท่อนๆนั่นแหละนะคะลงในขวดตามต้องการเลยค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตามด้วยน้ำส้มสายชูค่ะเติมลงไปเลยให้ท่วมเลยนะคะเราใช้น้ำส้มสายชูนะคะดึงสารที่อยู่ในม้วนขดยากันยุงนะคะออกมาเยอะๆค่ะกลิ่นเขาก็จะรุนแรงนะคะน้ำส้มสายชูเขาก็จะมีกลิ่นฉุนอยู่แล้วพวกมดหนอนแมลงต่างๆจิ้งจกตุ๊กแกแมลงสาบไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะยุงค่ะเขาได้กลิ่นเขาก็จะบินหนีไปไม่เข้าใกล้บริเวณที่เราวางขวดยากันยุงไว้เลยค่ะทุกคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้ใช้อย่างรวดเร็วนะคะทุกคนปิดฝาเขย่าขวดค่ะก่อนจะนำไปวางตามจุดต่างๆหมักไว้ก่อนนะคะ 5-10 นาทีค่ะนำไปวางบริเวณมุมอับๆมืดๆนะคะตามมุมห้องต่างๆที่มียุงเยอะๆเลยค่ะทุกคนเพื่อที่จะไล่ยุงออกไปนะคะไล่แมลงสาบค่ะตรงไหนเห็นมูลหนูนะคะก็วางไว้เลยหนูจะได้ไม่มาใกล้บริเวณนั้นนะคะเป็น2วิธีสุดง่ายหาของก็ง่ายในครัวเรือนในบ้านค่ะสะดวกวิธีไหนนะคะเลือกใช้ได้เลยบ้านไหนมีเด็กเล็กๆก็ระวังด้วยนะคะวางให้ไกลห่างไกลมือเด็กด้วยค่ะทุกคนเพื่อความปลอดภัยนะคะอย่าลืมแชร์ส่งต่อเพื่อนๆด้วยนะคะทุกคนเป็นสูตรไล่ยุงแบบไม่ต้องจุดให้มีควันกวนใจค่ะทุกคนอย่าลืมนำไปใช้กันนะคะช่วงนี้ยุงยิ่งเยอะนะคะแม่จีบอกว่าคลิปนี้นะจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สากกูชาแนลด้วยนะคะหรือคุณผู้ชมท่านไหนมีสูตรดีๆสำหรับไล่ยุงไล่แมลงอยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะคะคอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวแม่จิ๋มแบ่งปันเพื่อนๆค่ะทุกคนวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ